ข้าวใหม่ของข้าวใหม่ของค่ายอะไรดูด้วยของค่ายอะไรหมาป่าสโนวูฟหมาป่าหิมะรุ่น M24 นะครับตอนนี้ M24 แต่มันมี2ลำกล้องเอาหมายแจ้งลูกค้าก่อนใครที่ตามหาหรือใครที่รอคอยนะครับรีบมาจัดรีบมาจัดช่วงปีใหม่นี้นะครับไายสโนวูฟ M24 มันมี2ลำกล้องยังไงอ่ะเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ให้ดูก่อนว่ามีเข้ามาใหม่สโนวูฟสองรุ่นนะแล้วจะอัดทีละอันให้ดูเป็นตัวไปอีกตัวนึงนี่แบรนด์สโนวูฟเหมือนกันสโนวูฟรุ่นอะไรวะเนี่ย SW022ก็คือคาร์98นั่นเองอันนี้ไม้จริงนะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันแต่ละตัวนะครับโอเคไปสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมครับปี2021แล้วเนาะก็2564โอเคครับ ร้านฟ้าวิบกันครับขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านนะครับครับความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองครับผมคิดในสมหวังสมความปรารถนาตลอดปี64นี่เลยว่าครับผมครับก็ฝากร้านบีบีกันเนาะครับฝากร้านฟ้าบีบีกันครับผมครับไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดไม่หยุดครับมาได้เรื่อยๆครับเพราะก็ขายเหมือนเดิมก็ตั้งแต่1มกราคมยัน31ธันวาครับไม่หยุดเลยครับปี64ครับไม่หยุดเลยสลับกันหยุดนะพี่หยุดผมหยุดสลับกันใช่โอเคครับผมแล้วปีนี้นะครับขอลูกค้านะครับติดตามพวกเราใน YouTube ครับฟ้าบีบีกันทอยขอให้เฮงๆรวยมีเงินกันทุกคนแล้วก็มาซื้อปืนกันมาช้อปปิ้งที่ร้านเราครับผมครับครับบ๊ายบายครับครับโชคดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับทำมันแทนทำเสียงเองด้วยไงเอฟเฟคก็มีโอเคไปครับเรามาดูรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็น M24 นะครับของค่าย Snowwolf นะครับนี่ปืนสั้นหรือวะมีแค่นี้เองมันต้องประกอบก่อนที่ช่างกล้องมันต้องแยกมาอย่างงี้เวลาเดินทางหรือเวลามาเนี่ยมันต้องประกอบก่อนแต่ว่าพกไปอย่างงี้ยังไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าพกไปอย่างงี้ก็ท่านโปลิสจะเรียกเอานะครับ ไม่ได้ต้องแยกชิ้นไปนะครับมีมา2ลำกล้องอันนี้ลำกล้องแรกเห็นไหมมันเป็นลำกล้องเขาเรียกผมที่ผมเรียกนะผมเรียกซอล่องเจาะรูอ๋อซอล่องอ่ะก็คือซอล่องแล้วก็เจาะรูแล้วก็จะแถมกล้องซูมได้9เท่าหน้า40นะครับมาให้ชัดแจ๋วผมบอกเลยไม่ต้องห่วงชัดแน่นอนดูดิชัดแน่นอนส่องไปนี่เห็นพระธาตุดอยสุเทพป่ะเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นแหมเห็นขาวๆฝั่งนู้นก็พออุ้ยจริงด้วยขาวไรสก็อตด้วยโอเคอย่าเบาได้บ้างอันนี้ก็เป็นขาทรายแบบนี้เป็นขาทรายสปริงด้วยนะสปริงแน่นอนนี่หูแม่งโคตรยาวเนี่ยไงเนี่ยถ้าโถกดมันจะพุ่งขึ้นมาปั๊บปั๊บนี่แถมให้เลยนะดีอยู่ราคานี้นะคะเดี๋ยวบล็อกมานะครับก็จะมีขากล้องมีรีโหลดมีสายสะพายลำกล้องเป็นโลหะตัวนี้ส่วนนี้เป็นโพลิเมอร์ครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับยืดได้มือคุณยาวขนาดไหนคุณยาวขนาดคุณปรับไปสามารถยืดให้ยาวได้นะครับให้สั้นได้นะครับนะจับไหมท้ายใช่ไหมท้ายนี่ก็ระบบเป็นโบแอคชั่นนะครับโบแอคชั่นพยายามชักดีนั่นเองใช่ครับมีแปรด้วยใช่ไหมโอเคนะครับตัวนี้น้ำหนักนะครับสุทธิอ่านให้ฟังเลยดีกว่าน้ำหนักสุทธินะครับก็3.6กิโลกรัมนะครับ3โลเลยสามโลเลยแล้วก็ความยาวของลำกล้องนะครับ5.515มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวยาวของทั้งหมดเลยเนี่ยความยาวรวมความยาวรวม 6.08 มิลลิเมตรลูกกระสุนนะครับใส่ได้25ลูกครับใน1แมกกาซีน25นัดนะครับแล้วก็ใช้ลูก6มิลลิเมตรเนาะอันนี้ความแรงก็แรงหน่อยก็เดี๋ยวใช้ลูกหนักหน่อยนะครับแล้วก็โบแอคชั่นครับผมแค่นี้แหละอ่านได้ฟังกันช่วยอันนี้ลำกล้องแรกนะเริ่มกล้องแรกนะลำกล้องที่2อ่ะกล้องที่2คือง่ายเหมือนทุกอย่างราคาก็ตัวนี้ตัวลำกล้องเกลียวจะแพงกว่าเฮ้ยลำกล้องเกลียวสวยว่ะ
นี่ต้นเกลียวสวยอ่ะสวยป่ะเออสวยเออเกลียวเนี่ยดูเห็นเกลียวป่ะเออเป็นรอนเป็นรอนเหมือนทั้งคนทำผมรอนนะผู้หญิงนะรอนสวยจริงสวยป่ะสวยป่ะนี่กดแม็กออกก็กดตัวนี้ปั๊บเอาแม็กออกก่อนแม็กเป็นน่าจะเป็นพลาสติกแต่ว่าไม่แตกนะไม่แตกหล่นได้อะไรได้ครับปาหัวเพื่อนได้คุณเล่นคุณเล่นหยอกจะมีไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเอาล่ะหยอกหยอกหยอกมั่วไปเรื่อยอ่ะพี่ต้อมโอเคครับประกบเข้าไปตัวนี้นะครับประกบเข้าไปเสร็จล็อกดอทสองตัวนะครับจะมีล็อกให้ล็อกสองตัวอ่ะโอเคนี่ให้ชมเป็นลำกล้องเกลียวอ่ะแทนลำกล้องแบบนี้ลำเกลียวแต่เหมือนกับตัวนั้นทุกอย่างแหละเป็นลำกล้องเกลียวได้กล้องได้ขาทรายเหมือนกันครบเซตอ่ะเทียบเทียบกันดูยกเว้นลำกล้องต่างกันที่ลำกล้องกับราคาแล้วทีนี้อันนี้แพงกว่าตัวนี้ประมาณ300บาทอะไรเงี้ยราคาต้องขออนุญาตอินบ็อกซ์เอานะครับใช่เพราะว่าทาง YouTube เขา YouTube เขามีปัญหากันอยู่ครับครับผมกำลังแก้ไขกันอยู่นะครับโอเคก็ได้กล้องได้ขาทรายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดีกว่าใส่ลูกยังไงหลายๆคนถามลูกยังไงก็เอาลูกกระสุนเนี่ยใส่เข้ามาในรีโดดหรือโหลดเดอร์ก่อนนะครับโอเครีโดดก็มีให้ใช่ไหมมีให้เลยแถมให้เลยโอเคครับเดินให้เลยอันนี้ใช้ปืนสั้นก็ได้นะใส่ปืนสั้นได้สบายสบายเอาไปใส่ปืนสั้นได้อ่ะแล้วก็กดนี่ต้องกดก่อนกดเสร็จปิดรูหน้ารูหลังแล้วกดก็เลยให้มันเข้าตรงกลางอ๋อปิดรูด้วยใช่ไหมได้25นัดได้อย่าไปกดเกินนะเดี๋ยวกดเกินมันจะติดเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวมันจะยิงไม่ได้ยิงไม่ออกอ่ะเดี๋ยวก็ใส่แม็กให้ดังกลึกโอเคสมมุติว่าใส่น็อตไปแล้วเรียบร้อยยึดน็อตมันจะมีน็อตตัวสั้นอยู่หน้าตัวยาวอยู่หลังตัวสั้นอยู่หน้าตัวยาวใช่มีน็อตให้2ตัวนะครับเดี๋ยวลองยิงกันก่อนดีกว่าตบขึ้นดึงพยายามดึงให้สุดทุกครั้งดันกลับตบลงยิงคมแรงอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่อยากรู้พี่เบียนดิโอ้แม่งฆ่าแทงสนุกนี่หว่า518โอเคนี้คือใส่สปริงแรงมาให้แล้วล่ะแล้วก็คือเราไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนบางรุ่นถ้าเป็นพวกเบลว่าอะไรจะมีสปริงมาให้เปลี่ยนแต่ตัวเนี้ยมันใส่มาให้แล้ว500กว่าก็แรงแล้วนะสปริงแรงไว้ให้มั้ยใช่มันใส่มาให้แล้วใส่มาแล้ว500กว่าอยู่แล้วโอเคตอนนี้ก็ใส่ลูกหนักหน่อยแนะนำก็ 0.28 หรือ30ไปเลยเพราะว่ายิ่งลูกน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับมันก็ทำให้ลูกเนี่ยไม่ปลิวคือยิงไว้ถ้าลูกเบาเนี่ยคือปืนแรงใช่ป่ะพอลูกเบาว่ามันจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาไซโค้งไซโค้งไซโค้งคือปืนแรงแล้วมันจะปิวอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ลูกหนักมันก็จะนิ่งจะตกนะครับระยะทำการประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่จริงหวังผลก็ประมาณ30เมตร30เมตรนะบวกแล้วกันใช่ก็ยังไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็30เมตรบวกบวกลบ5เมตรเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคส่วนลำกล้องเกียร์เดี๋ยววัดลำกล้องเกียร์บ้างมีเซฟนี่เซฟหมอนี่ลืมบอกนี่มีเซฟด้วยนี่ๆเซฟปลอดภัยคลิปนี้มันมีสาระเว้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เริ่มมีสาระตั้งแต่พี่เต้ยไม่อยู่เหงาไงเอ้ยอย่างนี้538เฮ้ยได้อยู่นะอีกทีคลิปๆด้วยแรงด้วยโดยแรงด้วยเฮ้ย556เฮ้ยไม่ธรรมดาได้โอเคครับโอเคฟิลลิ่งให้ดูฟิลลิ่งดีโอเคส่วนวิธีการประกอบกล้องกับขาทรายนะครับก็เดี๋ยวดูทำคลิปแยกให้แล้วกันเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลานานเนาะอันนี้เรามาแนะนำปืนที่เข้าใหม่ก่อนของเข้าใหม่ก่อนของเข้าใหม่ของเข้าใหม่ก่อนตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย SW022นี่พูดถูกแล้วได้ครับแกะกล่องกันเลยทีเดียวเชียวได้เพราะตัวที่แกะนี่ครับไม่ได้ขายนะครับตัวที่แกะนี่ผมเก็บไว้เล่นเองครับผมลูกค้าจะได้ของที่แบบว่ายังไม่แกะซีนเท่านั้นนะครับจัดให้เลยนะครับมีของมาเยอะไหมครับของมาเยอะไหมก็ประมาณเยอะอยู่เยอะอยู่เอ๊ะอะไรของเราเองขนาดผมต้องรีบเก็บอะเอางี้ดีว่าขนาดตัวเจ้าของร้านเองต้องรีบเก็บอะเพราะว่าของมันไม่มีมาบ่อยไงพวกเนี้ยของไม้สวยว่ะเชื่อไหมของสโนว์วูฟเนี่ยหายไปเกือบเป็นปีนะพี่ผมบอกให้จริงจริงไม้สวยตัวเนี้ยมันเคยทำมารุ่นหนึ่งเป็นรุ่นพลาสติก ABS แต่ตัวเนี้ยมันเป็นทำเป็นไม้จริงมาในกล้องแพนก่อนเพราะว่ายังไม่เห็นไม่ชัดอ่ะ
ตั้งให้เอามือตั้งให้อ่ะให้ดูงานกันเนี่ยสวยไม้สวยรีวิวเริ่มมีสาระขึ้นเรื่อยๆเว้ยตั้งแต่อะไรตั้งแต่อะไรตั้งแต่พี่เต้ยไม่อยู่เลยครับผมตอนนี้พี่เต้ยร้องไห้แล้วแหละหยอกๆนะพี่นะหยอกนะต้องคนเดียวมันก็ได้ทำรู้แต่ไม่ได้ฮานะใส่ลูกก็ใช้รีโหลดนั่นนี่ดีแถมให้หมดเลยนะเหมือนกันสไนเปอร์ทุกกระบอกจะมีแถมรีโหลดให้เข้าไปอันนี้เป็นใส่ในแมกกาซีนนะใส่ในแมกกาซีนนะนี่ลูกใส่เข้าไปอ้าวนี่เดี๋ยวกันของงงแป๊บนึงอ๋อนี่โอ้เกลียวโอ้โหเดี๋ยวก่อนเสียวฟ้าวเอาใหม่ดิได้ใหม่โค้งมาแล้วก็มาล็อกไว้ก็หยอดเข้าไปประมาณกี่นะเนี่ยตัวนี้น่าจะนับเลยป่ะล่ะน่าจะ20กว่าน่าจะ25นะ30มั้ยไม่น่าถึงพี่ไม่น่าถึง20ไม่ถึง30ข่าวมานี้เดี๋ยวอยู่เสียวฟ้าวอยู่แล้วก็ปลดอันล็อกมาไหมเนี่ยก็ใส่แม็กเข้าไปนี่ไม่เข้ามานานไม่ทักอ่ะว่าผิดของไม่เข้ามานานไงไม่เห็นในกล้องกูไม่เห็นโถรอให้ทักอยู่อันนี้เซฟนะครับนี่เซฟถ้าโดนปลดแบบเนี้ยนี่คืออันเซฟอันล็อกใช่ไหมนี่เซฟอันนี้เซฟเนี่ยเซฟนะนี่อ่ะเซฟมาทางขวามือแล้วมันจะมันเอาขึ้นไม่ได้เลยถ้าปลดเซฟปุ๊บจะตบขึ้นได้แล้วดึงดันกลับตบลงกีสนูพาร้อยกว่าใช่ไหมอันนี้เบาๆพอเราสายคลาสสิก400กว่าพอเราเรียกว่าเขาสายคลาสสิกเขาไม่ได้สายแรงเขาไม่ได้สายแบบค่าใครขายเก็บสะสมสายกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโอ้โหเนี่ยสวยแอคถ่ายรูปก็ได้แอคถ่ายรูปก็ได้ปืนสงครามโลกเรียกปืนสงครามโลกไงยิ่งกันยิงแม่งแน่นอนป่ะโอเคส่วนราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวขออนุญาตอินบ็อกซ์นะครับขออนุญาตอินบ็อกซ์ครับก็ถ้าสนใจนะครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับที่เครื่องมาของสนูปนะครับของสนูปนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับในฟ้า FAHBB กันครับ Facebook นะ FAHBB กันแล้วก็ ID Line FAHBB กัน FAHBB กันเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะครับก็เข้ามาสอบถามราคาได้ที่นั่นเลยนะครับ 5X ละกันเดี๋ยวเราว่ากันนะครับก็สนใจทักไปได้เลยครับก็ฝากช่องของเราด้วยครับฟ้าบีกันทอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับยังมีช่องส่วนตัวด้วยครับต้อมฟ้าบีกันติดตามเดี๋ยวแชร์ลิงก์มาให้เปิดช่องยังเปิดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงยังไม่ลงคลิปเลยเดี๋ยวรอก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมนี่ของเข้าใหม่นะครับของค่ายสโนวูฟนะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับเพิ่งมาเมื่อวานนะครับสดๆร้อนๆโอเคครับมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดในปีนี้นะคะเนี่ยปีหน้าซ้อมๆนี่ก็พูดได้ล่ะแต่ละคนเอายังเอายังครับเอาเลยกูหาก่อนเด้กูหาในไลน์กูบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมนี่เป็นวันดีครับวันสุดท้ายมีเก่าอะไรไม่ดีโอ้ยอะไรวะกูลืมอะไร